ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1 Gaming กันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกม Power ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปเก็บบูปิ้นของธนูทองที่ผมใส่อยู่ก็คือตัวนี้พลังโจมตี247นะครับผมนี่เนาะชาร์จได้นี่ยิงเบาๆไม่ชาร์จไปลุยกันเลยสำหรับธนูทองนี้จะดรอปง่ายสุดแล้วครับผมไม่ใช่ง่ายหรอกไม่ใช่ง่ายนะหมายถึงดรอปจากตัวที่ง่ายเนาะก็คือคิงอัปกาตัวนี้นั่นเองอยู่ตรงกลางแมปเลยตรงนี้ไปทุยๆตรงนี้แถวๆบ้านนั่นแหละส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะสร้างบ้านตรงนี้กันก่อนเนาะจุดเกิดสร้างบ้านก็เลยมาเจอบอสตัวนี้ไอ้บอสอีกตัวก็คือทางแยกทางซ้ายก็คือคิงอัปกาไปวาร์ปลงตรงนี้ก็ได้ครับผมธนูเป็นไอเทมที่ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าบางทีเราพอเราเลเวลเยอะๆเราก็อาจจะต้องใช้ธนูหน่อยแบบว่าให้ดาเมจมันดรอปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้จับได้ไม่ได้แรงเหมือนปืนไม่แล้วมันก็คือเราไม่ให้เราไม่ต้องมาผิดทางเราไม่ต้องคาบลูกไงประเด็นสำคัญคือเราไม่ต้องคาบกระสุนปืนเราแค่ตัดไม้มาทำลูกธนูนั่นไงตรงนี้ครับผมคิงอัปก้าจอดกันจอดแล้วก็ปิดโจมตีลงรังครับกลับบ้านมาเลยโอเคจบนี่มันยังไม่รู้ตัวครับมันยังไม่รู้ตัวครับผมเอาละย่องเข้าไปเอ้าโอ้เบาจี๋เบามากเลยเนี่ยกระจอกสุดๆนี่ของทองหรือวะโอ้ไม่รอดครับผมลาคอนผมบอกแล้วว่าธนูมันเหมาะมันมีประโยชน์เวลาแบบคุณอยากจะไปจับอะไรเงี้ยคุณต้องการดาเมจเบาๆนะมันก็จะประมาณนี้ก็นี่ครับผมจะเป็นโอโบเชมิติก4เนาะสำหรับเอาไปครับธนูทองนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้น้ำหนัก6แล้วก็พลังโจมตี247ครับผมความทนทาน350เนาะการใช้งานสามารถชาร์จได้เอ้าเนี่ยรีโหลดไวเทียบกับหน้าไม้รีโหลดช้าแต่ว่าพลังโจมตีจะสูงกว่าธนูพลังโจมตีต่ำกว่าแต่ว่ารีโหลดไวคล่องตัวนี่นี่ชาร์จนะแต่ไม่ได้ชาร์จก็ได้กระจอกก็ตามหลักฟิสิกส์แล้วผมไม่ได้ชาร์จก็แฉะแฉะแฉะอย่างเงี้ยถามได้ไหมได้โอ้โหกระจอกชิบเป่งก็เหมือนคุณไม่ได้ดึงสายคันธนูอ่ะมันก็ไม่แรงอ่ะไม่โดนนี่โอ้โหนี่มันเลโกลัสชัดๆแต่ว่ามันไม่สามารถยิงได้ตอนนี้นะเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นปืนอ่ะมันยิงได้นะเพราะว่าปืนมันใช้มือเดียวได้ครับผมแต่ธนูมันต้องใช้2มือธนูหน้าไม้มันต้องใช้2มือเนาะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เวลาที่เราล่อนนั่นเองคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมกับการหาธนูทองมาใช้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดรอปง่ายๆนะครับผมนี่ผมมาทำคอนเทนต์ให้ดูผมเลยลงบอกให้มันดรอปนะมันหายากนะครับผมมันคือคุณก็รู้แหละว่ามันดรอปจากตัวนี้แต่มันไม่ร่วงอ่ะโอกาสมันน้อยน่าจะแบบว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็น่าจะมีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ